โอเคครับก็ตัวนี้ก็จะมาสรุปเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมสำหรับออกแบบชื่อ Electric นะครับซึ่งขั้นตอนแรกสิ่งที่เราต้องทำก็คือติดตั้งซอฟต์แวร์นะฮะซึ่งก็ให้คลิกไปที่หลังจากที่เข้าเว็บไซต์ของตอนนี้เข้าไปแล้วก็ไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นะฮะซึ่งก็ follow ตามขั้นตอนการติดตั้งหรือในลิงก์ที่ให้มาคราวนี้ในส่วนของเหตุผลที่เราเลือกใช้ตัวนี้ก็เนื่องจากว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้เป็นฟรีแวร์นะซึ่งแต่เดิมนี้ก็เป็นของบริษัท Sun Microsystem แล้วต่อมาก็ได้ซันก็ถูกซื้อหรือเทคโอเวอร์โดย Oracle อีกทีหนึ่งตอนนี้ก็อยู่ภายใต้ของบริษัท Oracle นะอันนี้ก็เป็นที่มาหนึ่งก่อนที่จะติดตั้งหลักๆนะตัวซอฟต์แวร์ Electric นี้เขียนโดยใช้ภาษา Java ก็เลยสามารถที่จะรันบนแพลตฟอร์มไหนก็ได้ทั้ง Linux หรือWindows หรือซอฟต์แวร์อะไรที่มันสปอร์ต Java นะก่อนอื่นเราต้องเช็คดูเครื่องของเราก่อนว่าได้ติดตั้ง Java อยู่ก่อนแล้วหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดไม่มีก็อาจจะต้องไปดาวน์โหลดโดยเข้าไปที่ java.com นะฮะหลังจากนั้นก็ทำการดาวน์โหลดโปรแกรมนะก็ให้คลิกตามลิงก์นี้ต่างๆพวกนี้นะแล้วก็จะมีการดาวน์โหลดตัวไอคอนเพื่อมาใช้งานเพิ่มเติมด้วยก็ได้คราวนี้เนื่องจากตัว Windows เองมันก็จะมีทั้งแพลตฟอร์มที่เป็น32บิตกับ64บิตวิธีการSetup ก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากตัว Java นี้มันเก็บไว้อยู่ในคนละที่นะโดยที่ใน Windows 32บิตเป็นตัว Java มันจะมีพาร์ทอยู่ใน Windows/System32 แล้วก็ไป java.exe นะแล้วก็ส่วน64บิตมันจะไปอยู่อีกพาร์ทหนึ่งหรือโฟลเดอร์หนึ่งก็คือที่ Windows เป็น Sys.W64 แล้วก็ slash java ตัวนี้หลังจากที่เราดาวน์โหลดแล้วก็เก็บโปรแกรมทั้งหมดนี้จุดไว้ใน directory หรือโฟลเดอร์ชื่อ C นะก็ชื่อ electric ตรงนี้นะคราวนี้วิธีการที่จะใช้งานเราต้องสร้างช็อตคัทนะฮะก็สร้างช็อตคัทตัวหนึ่งขึ้นมานะอันนี้ผมสร้างไว้แล้วก็นะก็ใส่ target ก็คือ copy จากผ่าทั้งผ่าตัวนี้มาเลยนะก็ copy ก็ใส่ตัวนี้ไปนะแล้วก็ startเริ่มต้นโปรเจกต์ชื่อโฟลเดอร์นี้นะหรืออาจจะใช้โฟลเดอร์อื่นก็แล้วแต่นะฮะอันนี้ก็ใช้ในนี้ก่อนก็ได้นะก็เสร็จก็โอเคนะตอนสตาร์ทขึ้นมาใช้ก็ดับเบิลคลิกนะเวอร์ชันปัจจุบันของตัว Electric ก็จะเป็นเวอร์ชัน 9.01ถ้าเกิดดูหน้าตาของตัวซอฟต์แวร์ทูลก็จะประกอบด้วย Windows ตัวนี้ที่สำหรับใช้ออกแบบส่วนตัวนี้ก็จะเป็นชูบาร์สำหรับดิสเพลย์เมสเซจต่างๆที่เกิดขึ้นนะ
อันนี้ถ้าเกิดเรามาดูตรงส่วนของเมนูนะฮะก็ถ้าเกิดเราคลิกที่ไฟล์ก็จะมี New Library เนื่องจากในการออกแบบตัววงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายสิ่งที่เรา create หรือออกสร้างขึ้นมาเราจะเรียกว่าเป็นมักจะเก็บไว้ในรูปแบบซึ่งว่าเป็น Library ซึ่งเราก็จะเรียกว่าเป็น Design Library นะต่อจากเราเริ่มต้นใหม่ก็เป็น Create เป็นสร้าง New Library อะไรพวกนี้นะส่วนฟังก์ชันเมนู Edit ก็ปกติก็เหมือนกับ Windows ทั่วไปก็คือมี Copy Cut Paste Undo อะไรพวกนี้นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างส่วนเซลก็เป็นการสร้างหรือ modify เซลก็อย่างเช่นพวกวงจรที่เราสร้างขึ้นมาเราจะเรียกเป็นแต่ละยูนิตก็เรียกเป็นเซลนะซึ่งมีการแสดงผลรูปแบบมีสิ่งที่มาต่างกันเรียกว่าเซลวิวนะอาจจะเป็น schematic เป็น symbol หรือเป็นไอคอนหรือเป็น layout อย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างส่วนเมนู Windows นี้ก็จะใช้สำหรับจัดการที่เกี่ยวกับกล้องกับ Windows Display อย่างเช่น Zoom In Zoom Out หรือแพนเรียบร้อยคือซ้ายขวาอะไรพวกนี้นะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของตัว Electric นะส่วนตรงตัวที่เป็นสัญลักษณ์พวกนี้ก็จะสอดคล้องกับตัวที่เป็นมีดูบาร์ข้างบนนะฮะก็แค่คลิกเพื่อ access ได้ง่ายขึ้นเรามาดูทางฝั่งซ้ายมือนะฮะจะเห็นที่มีแท็บชื่อ explorer ก็คือมันกับ window explorer ก็คือไว้เช็คหรือแสดงโฟลเดอร์ในรูปแบบของเซลล์ต่างๆแล้วก็ที่เราจะใช้งานการออกแบบจะมีส่วนตัวเป็นคอมโพเนนต์นะฮะก็จะบ่งบอกถึงเลเยอร์ต่างๆที่เราใช้สำหรับออกแบบเลเยอร์อย่างเช่นอันนี้ก็เป็นเมทัล3เมทัล2เมทัล1นะฮะหรือพวกโพลีซิลิคอนนะฮะอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะตัวอิเล็กทริกการใช้งานการออกแบบก็อาจจะต่างจากดีไซน์ทูหรือ layout tool ตัวอื่นนิดหนึ่งก็คือของนี้มันมีข้อดีตรงที่ลักษณะเซลล์หรือพวกโหนดต่างๆนี้เราไม่ต้องออกแบบยุ่งยากถ้าเป็นสมมติอย่างเช่นแทมเนอร์ในการที่เราจะสร้างโพลีกอนขึ้นมาเราต้องเกรียดได้หลายครั้งกว่าจะได้หนึ่งอันซึ่งจะทำให้ค่อนข้างใช้เวลานะฮะอย่างเช่นซอฟต์แวร์ที่ใช้ประจำอย่างเช่นแทนเนอร์อย่างเช่นเราจะต้องการสร้าง layout หนึ่งนะอย่างเช่น Active นะแล้วก็ทำก็มาครอบด้วย N plusN plus สำหรับเพื่อจะสร้าง N mod เราต้องมาเขียนทีละอันนะกดจะได้หรือกดจะต้องมาปรับซ้ายขวาพวกนี้นะก็ใช้เวลาเสียเวลานะแต่ถ้าเป็นอิเล็กทริกถ้าเกิดเราต้องการสร้าง N mod เราก็แค่คลิกตัวที่ไว้ตัวนี้ N mod P modก็มาวางแล้วก็ปรับขนาดได้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะใช้งานได้ง่ายนะฮะนี่ก็เป็นเกี่ยวกับวินโดว์ทั่วไปในการที่จะเริ่มใช้งานสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือเกรด New Library นะอย่างเช่นเป็น tutorial 2หรือเอาไม้เอาเนี่ยเป็นไม้ดีไซน์แล้วกัน
แล้วก็สิ่งแรกที่จะต้องเซตอัพเลยก็คือต้องเซตอัพเทคโนโลยีโดยเข้าไปที่ไฟล์แล้วก็เซตดีเฟอเรนซ์ตรงนี้นะฮะก็เลือกเซตเทคโนโลยีในส่วนที่เราจะใช้งานจะเป็นตัว